สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราปออีกครั้งนะคะในคลิปนี้เราปอจะมาแชร์ประสบการณ์รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้ออกกำลังกายตามคลิปของโคลอีทริงนะคะก็คือคลิปนี้ตอนนี้เป็นเทรนด์มากใน YouTube ซึ่งคลิปนี้เขาจะออกกำลังกายวันละ10นาทีทุกวันเป็นเวลา2อาทิตย์แล้วก็มาดูผลลัพธ์กันก็ช่วงที่อยู่บ้านนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองมีเวลาว่างเยอะมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะด้วยงั้นก็เลยคิดว่ามาออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่าแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะคะทุกคนมันเกินความคาดหมายมากเพราะเราอ่ะไม่ได้คิดว่าจะลดน้ำหนักแค่อยากจะกระชับหน้าท้องลีนไขมันหน้าท้องแค่นั้นแต่น้ำหนักที่หายไปก็คือ 3.5 กิโลภายใน2อาทิตย์เนี่ยมันคือเยอะมากตั้งแต่ที่เคยออกกำลังกายมาคือก่อนหน้านี้พยายามออกกำลังกายโดยการไปแบบไปฟิตเนสไปวิ่งคาร์ดิโอเวทอะไรทำมาหมดแล้วแต่แบบน้ำหนักมันก็ยังไม่ลดแต่เพื่อนๆก็เท่าเดิมอาจจะแบบนักกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันก็ยังเท่าเดิมอะเนาะแล้วพอตอนที่เราหาคลิปออกกำลังกายก็มาเจอคลิปนี้ค่ะที่แบบคนเล่นตามเยอะมากแล้วมันก็เห็นผลว่าเอ้ยไขมันหน้าท้องมันลดลงเอวมันเล็กลงอะไรเงี้ยก็มันน่าสนใจเพราะเราก็คิดว่ามันคงไม่ยากเกินไปแค่วันละ10นาทีก็ในคลิปนี้นะคะก็จะมาบอกว่านอกจากการออกกำลังกายแล้วทำอะไรมาบ้างใน2อาทิตย์น้ำหนักถึงหายไปตั้ง 3.5 กิโลเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ down,2อาทิตย์นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างที่เห็นได้ชัดก็คือ1เอวลดจาก26นิ้วมาเหลือ24นิ้วค่ะส่วนน้ำหนักก็คือลดจาก 49.5 กิโลเหลือ46กิโลค่ะแล้วก็ในระหว่าง14วันที่ออกกำลังกายนะคะเราปอทำอะไรไปบ้างอย่างแรกก็คือการคุมอาหารค่ะก็เพื่อนๆหลายๆคนคงจะรู้นะคะว่าอาหารเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญเลยในการที่จะลดน้ำหนักหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ใน14วันเนี้ยเราปอก็ทำอาหารทานเองเป็นซะส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้คลีน 100% เนอะแต่เราพยายามจะลดแป้งลดน้ำตาลลดของทอดอะไรอย่างเงี้ยลดอาหารที่มันไม่มีประโยชน์แล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่มากยิ่งขึ้นอย่างที่2นะคะก็คือน้ำเปล่าค่ะดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพราะว่าน้ำเปล่าเนี่ยนะคะจะช่วยลดไขมันส่วนเกินในร่างกายของเราค่ะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องผิวพรรณทำให้ผิวไม่แห้งด้วยนะคะก็จะดื่มตอนก่อนนอน1แก้วแล้วก็หลังตื่นนอน1แก้วแล้วก็ระหว่างวันก็จะพยายามดื่มน้ำให้เยอะๆค่ะสุดท้ายนะคะก็เป็นทริคเล็กๆสำหรับใครที่อยากได้เอวเล็กคอดกิ่วเหมือนดาราหรือว่านางแบบนะคะในโฆษณาก็คืออันนี้แหละเราปอก็จะเล่นหูรับหูไปด้วยค่ะก็เล่นวันละประมาณ 30-1 ชั่วโมงค่ะแต่ว่าบางวันก็อาจจะไม่ถึงก็แล้วแต่ว่าวันไหนที่เราว่างเล่นนะคะก็จะเล่นตอนที่ดูหนังหรือว่าฟังเพลงดู YouTube Netflix อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราแบบเพลินไม่เบื่อนะอันเนี้ยง่ายๆเลยก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำคลิปชาเลนจ์นี้ไปด้วยกันนะคะอาจจะไม่ได้แชร์ไปให้คนอื่นดูนะคะแต่อาจจะถ่ายแล้วก็เก็บไปดูเองก็ได้เพราะว่าสรุปโปรเนี่ยเวลาทำคลิปมันช่วยในการออกกำลังกายมากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยจะพยายามออกกำลังกายตามคลิปแบบ10นาทีวันละ10นาทีเล่นน้ำท้อง10นาทีเนี่ยแต่แบบมันทำไม่ได้นะแบบมันรู้สึกว่าเฮ้ย5นาทีก็พอแล้วรู้สึกเจ็บท้องไม่ทำต่อแล้วแต่พอเวลาเราถ่ายคลิปเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเป็นการกระตุ้นตัวเองอะนะให้เราทำให้สำเร็จอะไรเงี้ยเอ้ยเราถ่ายคลิปอยู่ต้องทำไม่จบอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยในการออกกำลังกายของเรานะคะถ้าใครอยากจะแนะนำหรือว่าติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะคะก็ในช่วงกักตัวอยู่บ้านนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองค่ะรักษาสุ
ขภาพให้แข็งแรงตลอดเวลาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะคะชอบหรือไม่ชอบก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ